คะทำกล่องขนมเค้กนะคะแบบง่ายๆเลยเอาไว้เก็บของข้างในนะคะเก็บของแล้วก็เอาไปจับฉลากกันก็ได้นะนะคะเป็นกล่องเค้กง่ายๆนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะก็จะเป็นพวกกระดาษลังนะคะเอาไว้เป็นแม่แบบนะคะแล้วก็เป็นกระดาษสีขอขนาดใหญ่หน่อยนะคะนะคะแล้วแต่เราจะชอบสีอะไรก็ได้แล้วก็เป็นพวกปืนกาของตกแต่งนะคะแล้วก็เป็นสตรอเบอรี่นะคะที่เอสอนไว้คลิปก่อนแล้วนะคะเราจะเอามาตกแต่งบนกล่องขนมเค้กกันนะคะโอเคค่ะอุปกรณ์หลักๆประมาณนี้นะคะเดี๋ยวปิดลงมือทำกันเลยว่าทำยังไงนะคะขั้นตอนแรกนะคะแม่เอจะเตรียมกระดาษลังนะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วเราจะวัดขนาดมาดูกล้องนี้เลยกระดาษลังนะคะกระดาษลังแบบนี้นะโอเคนะคะแล้วมาวัดค่ะแม่เอวัดตรงนี้นะคะตรงใต้พนักฐานของเขานะ3นิ้วนะคะวัดไปเลย3นิ้วแล้วก็ด้านบนนะคะแม่เอใช้ประมาณ14เซนติเมตรค่ะหรือว่า5นิ้วครึ่งนะคะตรงนี้3นิ้วข้างบนนี้5นิ้วครึ่งนะคะจากนั้นเราก็วัดตรงกลางค่ะตรงกลางตรงนี้ก็เป็น 1.5 เนาะด้านบนสุดนะคะแล้วเราก็ลากเส้นไปเลยนะคะลากเส้นให้เป็นเฉียงๆนี้ขึ้นไปเลยมันก็ได้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะโอเคนะจากนั้นเรามาทำการตัดค่ะเราเพียงแค่เอามาเป็นอันนี้เฉยๆเป็นแม่แบบให้เขาเฉยๆนะคะจากนั้นนะเราก็เตรียมกระดาษสีของเราแล้วแต่ว่าน้องๆอยากจะได้กล่องเค้กสีอะไรนะแต่ขอเป็นกระดาษสีขนาดใหญ่แบบนี้นะคะเพราะเราต้องใช้การพื้นที่มากนะคะโอเคมาเราก็ทำอย่างนี้ไปเลยนะคะวาดไปเลยนะวาดไปเลยตรงนี้จะจุดตรงกลางนะคะแล้วก็วาดไปเลยตรงนี้เราจะใช้4ชิ้นนะคะน้องเห็นกันหรือเปล่าอาจจะไม่ค่อยเห็นเนาะเพราะว่าสีน้ำตาลสีน้ำเงินอันนี้นะก็ทำไปเรื่อยๆนะคะต่อไปเรื่อยๆเลย4ชิ้นนะที่เป็นสามเหลี่ยมนะคะได้แล้ว1 2 3 4เห็นไหมอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะไม่เป็นไรเนาะพอจะรู้แนวเนาะจากนั้นนะคะด้านข้างตรงนี้นะเราก็ทำยื่นออกมาสักประมาณ1เซนนะคะยื่นออกมาแบบนี้น้องๆทำได้ง่ายๆอย่างเงี้ยยื่นไปเพราะว่าเป็นตัวกาวติดนะคะเก็บกล่องง่ายๆเลยส่วนตรงด้านบนนะคะนี่แม่เอจะใช้เป็นแกนกระดาษเล็กซีนอะไรก็ได้นะคะที่มีลักษณะใกล้เคียงกันนะใกล้ๆกับ3เซนนะคะเราจะใช้ตรงนี้ตรงนี้นะคะครึ่งวงกลมนะคะให้ได้เป็นวงกลมนะคะโอเคเนี่ยได้แล้วนะคะง่ายมากๆเลยเห็นไหมนั้นแม่จะตักแล้วนะคะเราก็ค่อยๆเอากรรไกรตัดแล้วนะคะจากนั้นนะเราก็มาพับค่ะพับตามรอยเลยนี่ก็ติดกาวด้านข้างแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะคะเห็นไหมติดกาวด้านข้างแล้วนี่ก็เป็นฝาปิดวางทับจนซ้อนไปแล้วก็อันค่ะตอนนี้เราได้เป็นกระดาษแบบนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วมันยังบางอยู่นะคะถ้าเป็นเค้กทรงแบบนี้นะคะเดี๋ยวแม่จะมาตกแต่งนะแม่เอจะใช้เป็นโฟมยางนะคะสีน้ำตาลนะคะมันจะได้ออกเป็นช็อกโกแลตนะแล้วแม่จะตัด
นะคะที่เป็นแม่พิมพ์ของเราเนี่ยตัดแล้วก็เอาไปแปะด้านบนเขาเลยนะเอามาเรามาวัดเลยนะคะพอปืนกาวร้อนนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาแปะแปะตกแต่งเฉยๆเลยค่ะแปะวางเขาเลยเนาะตอนนี้นะคะแม่เอแปะตรงนี้นะคะได้ไปแล้วนะเป็นเค้กช็อกโกแลตนะคะทรงก็จะประมาณแบบนี้นะเดี๋ยวเราตรงนี้แล้วก็แปะกาวติดนะคะมันจะทรงแบบนี้นะคะเค้กทรงนี้นะส่วนด้านบนมันก็ยังอ่อนๆเนาะแม่เอเราจะตกแต่งนะคะเป็นแผ่นแบบนี้ก็ได้โฟมยางก็ได้นะคะแต่พอดีมันหมดแล้วเนาะแม่เอเลยจะเป็นโฟมแบบนี้แล้วกันเนาะสีชมพูชมพูนะคะน้องก็ง่ายๆเลยเราแปะวางงี้ใช่ไหมคะน้องก็แค่เอาดินสอเนี่ยลากไปเลยเป็นวงกลมเครื่องวงกลมตามแผ่นนี่เลยนะคะแค่นี้แหละค่ะน้องๆก็เอาแปะด้านบนได้เลยนะคะเดี๋ยวกลับมาดูนะโอเคนะคะตอนนี้แม่เอทำอันนี้เสร็จแล้วนะแปะเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเดี๋ยวกล้องนี่เหมือนกันโอเคนะเราก็พร้อมที่จะแปะด้านข้างนะคะเรามาแปะด้านข้างเลยนะมาค่ะแปะเลยโอเคนี่นะคะทรงเค้กกล่องนี้ก็จะประมาณแบบนี้นะคะมันก็จะปิดด้านบนก็แค่ทับๆกันไปเฉยๆนะสุดท้ายก็สอดแบบนี้นะคะก็จะปิดได้เห็นไหมคะไม่น่ารักทีเดียวนะคะเห็นไหมเป็นกล่องเค้กช็อกโกแลตนะคะสามเหลี่ยมจะเป็นลูกทรงคล้ายๆพีระมิดเหมือนกันเนาะอันนี้นะคะทรงนี้นะจากนั้นนี่อันนี้คือเค้กที่ทำไว้ไม่ใช่เค้กอะไรนะสตรอเบอรี่ที่ทำไว้คลิปก่อนนะคะลูกเล็กๆแบบนี้นะคะก็ใช้ประมาณสัก9เซนติเมตรนะคะ9คูณ9เซนติเมตรนะแล้วส่วนกิ๊บเลี้ยงก็ใช้ประมาณ5คูณ5เซนติเมตรนะคะแล้วก็พับก็จะได้ลูกเล็กๆแบบนี้นะคะมาตกแต่งตรงกล่องเค้กของเราน่ารักแบบนี้นะส่วนดอกไม้นี่ก็ง่ายๆเลยนะคะกับอันนี้เป็นคล้ายๆเป็นครีมตกแต่งครีมอะไรเงี้ยนะหน้าเค้กของเรานะคะอ่ะเดี๋ยวแม่เอจะมาสอนตัวสีขาวๆอ่ะเป็นดอกกุหลาบขาวๆกลมๆแบบนี้นะคะไว้ตกแต่งนะง่ายเลยนิดเดียวน้องก็หามานี่เป็นแกนกระดาษแล็กซินก็ได้นะคะกระดาษกันอะไรก็ได้อ่ะทำกลมๆเลยค่ะจากนั้นก็นี่เลยตัดกูบอกนะแล้วกูบอกแล้วนั้นก็ค่อยตัดไปให้มาสักอันหนึ่งเซนตีนิดหนึ่งซึ่งขึ้นนะตัดไปเรื่อยๆนะนะตอนนี้ก็ตัวแบบนี้อยู่แบบนั่นน้องเอาไปไปน้องสุดแล้วทับทับทับม้วนตีตรงกลางของกระดาษขาวแล้วนี่คือกระดาษขาวแปะกาวบนกาวที่ไหนข้อมือไปนะแปะข้อมือไปนะข้อมือไปม้วนไปม้วนไปตรงไหนไม่ค่อยโค้งไม่ค่อยม้วนก็ตัดเลยค่ะตัดให้ค่อยโค้งๆหมดเลยค่อยๆใช้นิ้วโป้งดันด้านก้นเขานะคะแม้มันก็จะเป็นดอกกุหลาบขึ้นมาแล้วเป็นดอกไม้เอาไว้ตกแต่งนะคะตกแต่งบอร์ดก็ได้เริ่มเป็นนะคะแล้วก็คลายๆนิดนึงตรงก้นเลยสุดท้ายเลยตรงที่เป็นอันนี้แล้วก็แปะกาวแปะใต้เขาเลยค่ะแปะเอาให้เขาอยู่ใต้เขาเลยเนี่ยเห็นไหมก็จะรองก้นพอดีนะคะเปล่าเดี๋ยวซูมกล่องไว้เห็นไหมคะก็จะรองก้นเขาพอดีเลยนี่นะคะตรงก้นก็จะรองก้นพอดีเลยส่วนตัวนี้คล้ายๆเป็นครีมบีบครีมขึ้นมานะคะตกแต่งให้ดูสวยไงตรงนี้แม่เอจะใช้เป็นประมาณขนาดประมาณสัก9ซมนะคะ9คูณ9ซมนะน้องก็พับครึ่งแบบนี้นะคะพับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะนะคะแล้วก็พับทบไปรอบหนึ่งใช่ไหม1ทบที่1นะคะแล้วทบที่2นะแบบนี้นะคะแล้วทบที่3ที่3แบบนี้นะคะโอเคสามทูบแบบนี้เนาะนั้นนะคะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้นะคะก็ค่อยๆไม่ดูก่อน
ค่อยๆม้วนแม่ม้วนตรงนี้ก่อนแล้วกันนะมันม้วนง่ายนะคะแล้วแต่เราจะม้วนตรงไหนก็ได้นะเอจะม้วนตรงใบตรงนี้ก่อนม้วนเข้ามาเฉยๆเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะม้วนไปเลยคล้ายแบบเป็นวิปครีมตกแต่งหน้าเค้กนะคะโค้งงอพอได้ตรงนี้เสร็จแล้วตรงปลายตรงที่ยาวๆนี่เราก็ม้วนเหมือนกันเอากระดาษอันนี้ไม่เอฟแข็งเหมือนกันนะคะกระดาษสีขาวไม่แข็งพอได้แล้วเราก็ค่อยๆ คลี่เขาออกมานิดนึงนะมันเหมือนมีลวดลายนิดนึงนะคะเห็นไหมโอเคนะคะเห็นไหมมันก็จะเป็นชั้นๆแบบเนี้ยน่ารักน่ารักเนี้ยเอามาตกแต่งนะนะคะอ้าวมากล่องนี้นะคะเดี๋ยวเรามาตกแต่งกันนะคะเดี๋ยวมาวางกันนี่เห็นไหมน่ารักมากๆเลยเห็นไหมคะแล้วก็มาเพิ่มตรงนี้นะคะแม่เอตัดเป็นพรมยางก็ได้นะคะหรือเป็นกระดาษก็ได้นะพัดตัดให้มันเป็นหยักแกงๆนั้นเหมือนว่าเป็นเนื้อแยมเนื้อครีมนะคะไหลออกมาประมาณนี้นะนะคะก็ใส่เข้าไปข้างในได้เลยนะคะของแล้วก็ทำหลายอันนะคะก็จะเป็นชิ้นเค้กที่เป็นวงกลมแบบนี้นะนะคะก็จะตั้งขึ้นแบบนั้นเนี่ยน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราไปดูแบบต่อไปกันเลยค่ะเรามาดูกล่องเค้กแบบที่2นะคะตอนนี้นะแม่เอก็สร้างแบบไปแล้วนะอันนี้แม่เอใช้เป็นคล้ายๆกระดาษแข็งนิดนึงนะคะเทาขาวก็ได้นะคะหรือว่าเป็นกระดาษปฏิทินก็ได้นะประมาณแบบนี้นะคะเอาแบบแข็งๆนิดนึงหรือว่าจะประกบ2แผ่นกระดาษ100ปอนด์กับประกบ2แผ่นก็ได้นะคะมันจะได้เพิ่มความหนาเพิ่มขึ้นนะคะเรามาดูกล้องนี้กันเลยกล้องนี้นะคะนี่อย่าลืมนะคะเราจะต้องมีแบบอันแรกที่กล่องแบบแรกก่อนนะคะฐานของเขา3นิ้วนะไม่ใช้เหมือนเดิมนะคะ3นิ้วเรามาเริ่มเลยก็ตอนแรกแม่เอก็วัดไปเลยนะคะก็วัดตรงกลางก่อนนะขอกระดาษกว้างๆหน่อยนะคะตรงกลาง3นิ้วนะคะตรงนี้นะ3นิ้วจากนั้นก็เอาขึ้นไปตรงนี้แม่เอใช้ความสูงของเขาประมาณ5นิ้วนะคะด้านบนด้านล่างเท่าๆกันนะตรงนี้3นิ้ว3นิ้ว5นิ้วนะคะ3คูณ5นิ้วนะจะได้2ช่องนะคะจากนั้นเราก็ทำด้านข้างยื่นออกมานิดนึงประมาณครึ่งเซนครึ่งนิ้วนะคะครึ่งนิ้วแล้วก็ทำเดือยให้เขานะต่อไปตรงนี้ตรงแหลมๆตรงนี้นะคะแม่เอจะใช้ไอ้แม่แบบของเราอันแรกเนี่ยมาทาบตรงไหนรู้ไหมทาบลงไปก่อนทาบให้ตรงเนี้ยตรงกันนะคะเส้นก็ตรงกันนะเส้นตรงกับตรงนี้นะคะพอตรงกันปุ๊บเราก็ลากตรงฐานเขาก่อนนะตรงนี้นะคะ3นิ้วนะพอได้ตรงไหนปุ๊บเราก็ค่อยเอาไม้บรรทัดขีดตรงนี้ค่ะที่เป็นรอยต่อตรงนี้เลยนะต่อไปตรงนี้นะคะก็วัดเข้ามา1นิ้วนะคะแล้วเราก็ทำเป็นทรงตรงๆเลยนะคะแล้วก็ต่อตรงนี้1นิ้วเหมือนกันเป็นตัวยื่นนะคะยื่น2ด้านโอเคนะเห็นหรือเปล่าประมาณนี้นะคะไปมาทำด้านบนนะคะเหมือนกันเลยก็เอานี้วางทาบไปเลยให้แนบกับตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยนะคะแนบไปปุ๊บแม่เอก็จะขีดเห็นไหมฐานเขาสามเหลี่ยมพอดีนะคะพอถึงไหนแล้วก็เอานี่ทำเลยจากนั้นตรงเดือด้านบนนี้ก็ให้ประมาณสักครึ่งนิ้วนะประมาณเอานะคะนี่แม่เอก็ประมาณเอาแล้วเป็นตัวปิดนะคะเดือปิดโอเคได้แล้วเห็นไหมจากนั้นทำการตัดนะคะมาแล้วมาตัดได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็เหมือนเดิมค่ะก็มาพับนะคะรอยพับตามรอยเลยนะคะ
ทรงเค้กอันนี้ก็จะแบบมันก็จะตั้งได้นี่เนาะนี่นะคะแล้วก็จะเป็นชิ้นแบบตั้งได้สวยงามโอเคนะคะเราอาจจะผิดพลาดทางให้นิดนึงนะคะตรงนี้มันแหว่งมานิดนึงนะโอเคแม่เอตอนนี้แม่เอตักกระดาษมาเพิ่มนะคะเราสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้นะคะเราเป็นนัก DIY เราต้องสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกสถานการณ์นะคะอันนี้แม่เอก็วัดมานะคะ3คูณ3นิ้วนะคะน้องๆวัดมาเลยนะมันก็จะมีแผ่นขนาดเท่ากับนี่เลยนะคะกับด้านปิดนี่เลยนะโอเคตอนนี้นะคะแม่เอจะเอามาปิดตรงนี้เลยคือเราจะมาต่อตรงนี้เลยนะด้านนี้นะคะโอเคนะด้านนี้นะเป็นเดือสั้นๆเนี่ยนะคะมาเรามาแปะเลยโดยที่แม่เอจะใช้เป็นก็เทปใสนะคะแปะเลยนี้เสร็จปุ๊บนะคะก็ตรงด้านนี้ที่เราแปะสก๊อตเทปใสไปแล้วใช่ไหมคะตรงนี้มันจะเป็นเรือยื่นนี้เนาะตรงนี้นะคะตรงนี้เอดีลองเอาใส่ไปนี้เราจะให้ข้อสลักเลยก็ได้เนาะนะประมาณนี้นะคะปุ๊บนี้ใช่ไหมปุ๊บเราก็จะให้เขาล็อกนิดนึงก็ได้นะคะเอจะให้เขาล็อกอ่ะเอจะนี่นะยากไปหรือเปล่าหลับน้องๆไม่ยากหรอกเนาะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาเดือยประมาณนี้ทิ่มตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้นะจากนั้นเราก็จะตัดนะจะเป็นเดือยที่แบบว่าเขาล็อกได้แค่ตัดเฉือนไปเฉยๆนะคะเอาเข้ามานิดนึงเล็กเข้ามานิดนึงไม่ต้องเอาเนี่ยนะคะอันนี้ก็ซุกเข้าไปเห็นไหมมันก็ล็อกได้แล้วนะคะล็อกได้แล้วนี่ไหมก็ล็อกได้เลยนะคะก้นเขาก็จะล็อกได้เลยนะโอเคมาจากนั้นเรามาแปะกระดาษสีหรือว่ากระดาษวอลเปเปอร์ของเราก็ได้นะคะมาเอก็แปะกระดาษวอลเปเปอร์เสร็จแล้วนะคะแล้วแต่ใครจะเลือกลายแบบไหนนะคะนี่ลายแบบผลไม้นิดนึงนะจากนั้นเราก็มาแปะตามขอบนะคะที่เป็นด้านข้างนะคะมาแปะเลยใช้กระดาษกาวโซน่าชนิดบางก็ได้นะก็ตัดอย่าลืมนะแปะวอลเปเปอร์เสร็จแล้วตรงนี้เราก็ต้องเปิดเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องทำอะไรมากเลยก็เตรียมของมาตกแต่งเลยนะคะตามที่อันนี้เลยอันนี้ก็เป็นดอกไม้ประดิษฐ์ที่คิดก่อนเหมือนกันนะคะมาเรามาตกแต่งกันก่อนแล้วค่อยทำนี่เห็นไหมคะอันนี้ก็เสร็จแล้วดูสวยงามแล้วนะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำริบบิ้นมัดตรงนี้ตรงก้นเข้ากันนะคะโอเคค่ะนี่นะคะแม่เอก็ใช้ริบบิ้นสีฟ้านะคะแปะตรงด้านขอบข้างเขานะเหลือตรงหลังไว้นะหลังนะคะเราก็เอามามัดโบเฉยๆแล้วค่ะก่อนมัดเราก็ใส่ของไปก่อนนะใส่ของเป็นของขวัญของอะไรก็ได้นะคะที่จะให้เพื่อนนะคะเพื่อนๆหรือคนที่เรารักนะให้เพื่อนๆ นะคะแล้วก็แค่มัดโบเฉยๆเลยนะโอเคเห็นไหมคะเครื่องนี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็ตัดหางโบให้ดูเรียบร้อยนะนะคะเห็นไหมน่ารักมากๆเลยนะคะเปล่าตกแต่งแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็เป็นกล่องเค้กน่ารักน่ารักนะคะเป็นกล่องของขวัญกล่องเค้กให้เพื่อนๆได้เลยใส่ของเรียบร้อยเลยนะคะง่ายมากๆอันนึงลักษณะของเขาประมาณอย่างนี้นะคะนี่แม่ละอัน
ไม่เหมือนกันนะคะทรงนี้กับทรงนี้อันจะเป็นคล้ายๆปีรามิดนิดนึงแต่ก็ทำง่ายนะคะตกแต่งให้ดูสวยงามนะอันนี้ก็ทำง่ายเหมือนกันเป็นกล่องเก็บของได้เหมือนกันโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกๆคนค่ะนี่กล่องขนมเค้ก2แบบของแม่เอนะคะแล้วก็เป็นของตกแต่งนะคะซอบลี่ที่บอกเด็กๆน้องๆไว้นะคะเขาครั้งก่อนนะคะแล้วก็สามารถทำกล่องแบบนี้นะคะเป็นกล่องของขวัญเป็นกล่องขนมเค้กเอาไว้เล่นนะคะในกิจกรรมต่างๆนะเอาไว้ใส่ของขวัญ นะคะแล้วก็เป็นของจับฉลากอะไรประมาณนี้นะว่าข้างในมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเค้กค่ะก็ทำหลายๆชิ้นแล้วก็ทำต่อๆกันนะคะแล้วมี2แบบสไตล์ให้เลือกนะคะนะคะขนาดแบบไหนจะเอาไปใช้งานแบบไหนนะคะก็ลองไปทำดูกันนะคะสำหรับวันนี้แม่เอขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ